เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกับการหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับในช่วงของเงินงอกเงยครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันแล้วก็ไปหาโอกาสการลงทุนกันในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับกับทางฝั่งของAM Group นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทรัสต์อิสระนะฮะในช่วงของเดือนก่อนหน้าช่วงต้นเดือนก่อนหน้านี้เราเห็นว่าทาง AM เนี่ยก็มีการนำกองทรัสต์เข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือกอง AM Commercial Growth หรือว่า AMCG นะครับล่าสุดเองก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของกองทรัสต์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งกองก็คือกองทรัสต์นะครับเพื่อการลงทุนสิทธิอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อว่า AM Industrial Growth หรือว่าAIM IRT นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณอมรจุฬาลักษณานุกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก AIM Group ครับสวัสดีครับคุณอมรครับครับสวัสดีครับคุณเยือติครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องของกองทรัสต์ AIM IRT นะครับที่กำลังจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยก่อนที่มาดูกันกับความเคลื่อนไหวนะมาดูกันก่อนว่ากองทรัสต์AIM IRT นะครับมีลักษณะการลงทุนอย่างไรก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างครับครับการลงทุนในกองนี้ในกลุ่มของเราเนี่ยนโยบายหลักของเราคือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่มีของทรัพย์ที่มีศักยภาพนะฮะที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเลยครับครับลักษณะของอุตสาหกรรมหรือลักษณะของธุรกิจที่เป็นลงทุนนี้เป็นธุรกิจประเภทไหนครับเดิมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นของการจัดตั้งกองตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นเนี่ยเรามีทรัพย์สินหรือมีกรรมสิทธิ์ที่เราลงทุนเนี่ย 100% นะฮะในอุตสาหกรรมในเรื่องของห้องเย็นแล้วก็คลังสินค้าครับปัจจุบันเนี่ยเราได้รับอนุมัติในเรื่องของการเพิ่มทุนเพื่อที่จะลงทุนต่อในสิทธิการเช่าแล้วก็กรรมสิทธิ์เช่นเคยนะครับในทรัพย์สินกับสิทธิการเช่าที่เป็นอุตสาหกรรมกระจายตัวมากขึ้นนะครับไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของคลังสินค้าหรือห้องเย็นละวันนี้เนี่ยจะไปในเรื่องของคลังสินค้าเหลวหรือใส่โซเวนนะครับแล้วก็มีคลังสินค้าทั่วๆไปแล้วก็ยังมีคลังสินค้าที่เป็นลักษณะของห้องเย็นอีกเล็กๆครับครับก็เลยเป็นที่มาของการขยายการลงทุนแล้วก็การเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วยนะครับครับผมครับการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีแผนยังไงครับณปัจจุบันเนี่ยเราสิ่งที่เราวางแผนไว้ครับเราได้รับอาการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการที่จะนำเสนอเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยเดิมและก็ประชาชนโดยทั่วไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรามองไว้ก็คือว่าเราก็คงจะเสนอจุดเด่นต่างๆที่เรามีอยู่แล้วจะทำให้มันดีมากขึ้นในเรื่องของการ เลือกทรัพย์สินที่มาลงทุนในครั้งนี้เนี่ยมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมในประเภทต่างๆนะฮะแล้วก็มีผู้เช่าทั่วไปอยู่ด้วยนะครับครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรานำเสนอเรื่องการเพิ่มทุนเนี่ยกองทรัสต์เราจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 4,200 ล้านนะครับแล้วก็จะทำให้ขนาดของกองทรัสต์นี้เพิ่มขึ้นเป็น 6,000 กว่าล้านนะฮะครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันหน่อยนะฮะว่าการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยจะลงทุนในลักษณะธุรกิจประเภทไหนแล้วก็ธุรกิจที่จะลงทุนเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับครับเริ่มต้นเลยเนี่ยอยากจะบอกว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เนี่ยเรามีการเลือกเฟ้นการกระจายตัวของทรัพย์สินที่มีรูปแบบที่แปลกไปนะฮะไม่เหมือนในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปคือเรามีถังเก็บสารเคมีเหลวอีก61ถังนะครับแล้วก็มีคลังสินค้าเพิ่มเติมเข้ามานะทั้งของกลุ่มเดิมคือชิปโฮลดิ้งแล้วก็ของกลุ่มใหม่ทั้งที่อยู่ที่อยู่บนถนนสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็ไปถึงสุวินทวงศ์แล้วก็ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคลังสินค้าที่มีศักยภาพสูงนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการที่ค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้เขาบริหารจัดการยังไงแล้วก็มีผู้เช่า 100% เต็มครับครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของผลประกอบการแล้วก็การเติบโตของการบริหารสินทรัพย์ของกอง AM IRT กันหน่อยนะฮะว่าตั้งแต่เข้ามาจดทะเบียนซื้อขายกันสินทรัพย์เติบโตขึ้นมาแค่ไหนผลประกอบการเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการเช่าเป็นยังไงมีการจ่ายปันผลดีแค่ไหนครับครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยขนาดของกองเนี่ยอยู่ประมาณไม่ใหญ่มาก
อยู่ประมาณ 2,140 ล้านเรามีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอนะฮะว่าได้ว่าทุกไตรมาสของที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 7.6 ดีกว่าที่เรานำเสนอในสื่อชี้ชวนอันนี้เป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการที่เราบริหารจัดการการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระนะครับการที่เราจะทำการเพิ่มทุนทั้งนี้นะครับถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยในสิ่งที่เราดูตัวเลขเอาไว้เนี่ยการให้ผลตอบแทนเนี่ยก็เฉพาะในตัวของสินทรัพย์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.86 นะครับมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับทั้งนั้นเนี่ยว่าได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะทำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เรามองไว้และวางแผนไว้คือการให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและดีกว่าสิ่งที่ผู้นักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยเอาเงินไปออมหรือแม้กระทั่งเราเอาเงินไปลงในพันธบัตรใดๆก็ตามในลักษณะนั้นครับครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากให้นักลงทุนที่สนใจจะลงทุนใน AIM IRT หน่อยนะครับว่าจะเข้าไปจองซื้อได้ยังไงบ้างจะลงทุนได้ยังไงหรือว่ามีข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจยังไงครับครับเราเริ่มต้นเปิดจองซื้อเนี่ยหลังจากวันหยุดเฉยๆวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับตั้งแต่วันที่30ต้นไปนะฮะจนกระทั่งถึงวันที่5สามารถติดต่อได้กับทางธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะที่โทรศัพท์เบอร์027776784หรือเดินเข้าไปที่สาขาแล้วลองสอบถามได้เลยนะครับผมคิดว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในฐานะผู้จัดการกองทรัพย์นะฮะผมอยากจะบอกว่า4โครงการที่เราทำการขออนุมัติเพิ่มทุนแล้วก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยจุดเด่นที่ดีที่สุดที่อยากให้มองคือเรื่องของศักยภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็การให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะมุ่งเน้นและปัจจุบันเนี่ยผู้เช่า 100% นะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับคุณจิรศิษฐ์ครับคุณอมรจุฬาลักษณานุกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับจาก AM Group นะครับที่ได้มาแนะนำนะครับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ AM IRT นะครับซึ่งมีความน่าสนใจก็คือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็มีการเช่าอัตราเติบโตเต็มที่นะฮะถึง 100% เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เองก็จะมีการเพิ่มทุนนะครับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนะครับซึ่งจะมีการเปิดจองหน่วยลงทุนนะครับตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง เดือนสิงหาคมเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการเสนอขายให้ประชาชนนะครับทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่งเป็นผู้ถือทรัสต์เดิมแล้วก็นอกจากนี้เองยังมีประชาชนทั่วไปที่สนใจจะจองซื้อด้วยนะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับก่อนที่จะพักกันอย่าลืมสแกน QR Code เป็นเพื่อนกันที่ LINE Official ของ Money Chat แล้วก็ช่วงหน้ามารอลุ้นกันในช่วงของหุ้นละพันวรกองครับ